สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปที่2นะครับต่อจากคราวที่แล้วกันเลยเนาะหลังจากที่เราได้อัปโหลดนี่ธีมไปแล้วนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วมาดูกันนะครับตอนนี้ของเรายังเป็นหน้าเดิมอยู่เนาะนี่เรารีเฟรชดูนะครับตึ้งๆแหมยังไม่เปลี่ยนแน่นอนเพราะว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูธีมที่เขาให้มานะครับนี่เห็นไหมครับตอนแรกอาจจะไปที่แดชบอร์ดนะครับแล้วก็อยู่ที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ธีมนะครับเพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะครับว่าจะใช้ธีมแบบไหนดีนะครับเนี่ยเพียบเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับลองดูว่าอันไหนที่เหมาะนะครับแล้วก็อันไหนที่แบบเฮ้ยเราว่าแบบนี้น่าสนใจนะครับน่าจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมลองใช้สักอันหนึ่งผมใช้อันไหนดีนะอันนี้แล้วกันนะครับเลเวลนะครับกด activate นะครับเขา require jetpack ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับ install หรือไม่ install ก็ได้นะครับไปที่ Theme Option เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าหน้าตามันเปลี่ยนไปแบบไหนนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตไหมครับว่ามันจะมีภาพบางภาพนะครับที่มันเล็กแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนไป Theme เดิมให้ดูก่อนนะจะได้เห็นชัดนะครับเนี่ยนะครับบางภาพก็เป็นรูปใหญ่นะครับบางภาพมันก็จะเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่บางภาพมันจะเบลอๆแบบนี้นะครับพอเวลาเป็นรูปใหญ่แล้วนะครับลองดูซิบางได้อันก็ได้นะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าเราบางทีเอาไปทําเป็นเปลี่ยนธีมแล้วเนี่ยบางทีมันภาพเนี้ยที่มันแสดงนะครับมันจะไม่สวยนะครับเพราะว่าภาพมันเป็นภาพเล็กเนาะเดี๋ยวเราลองดูนะครับก็ลองคลิกขวาดูนะครับแล้วก็ copy image date นะครับ paste and go นะครับก็จะเป็นภาพนิดเดียวเองนะครับอยากจะให้สังเกตนิดนึงนะครับภาพตรงนี้นะครับนามสกุลเนี่ยตัวสุดท้ายจะเป็น gallery.jpg นะครับลองเปลี่ยนเป็น zoom นะครับ zoom นะครับ enter เห็นไหมครับจะได้ภาพใหญ่แล้วนะครับอ้าวแล้วตอนที่Import ไปแล้วนี่จะเปลี่ยนภาพได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็มีปลั๊กอินอยู่ตัวหนึ่งครับ Add New Search and Replace นะครับได้อันนี้มาปุ๊บก็เลือกอันนี้นะครับ Search and Replace แล้วก็ Install Now นะครับที่จริงวิธีเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็มีอยู่หลายวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับโอเคได้แบบนี้ Install เรียบร้อยนะครับก็ไปที่ Tool นะครับ Search and Replace นะครับ Search and Replace นะครับเมื่อกี้เสิร์ชปออะไรครับแป๊บนึงนะถ้าเราลืมนะครับ copy image date paste and go นะครับดูตัวสุดท้ายนะครับ gallery.jpg นะครับเราก็จะหาคำว่า gallery.jpg นะครับเปลี่ยนเป็น zoom.jpg นะครับเรียบร้อยนะครับก็ให้เปลี่ยนทุกเทเบิลเลยนะครับแล้วก็ได้รันได้รันก็คือแบบทดลองรันดูนะครับเราไม่ต้องได้ครับเอาจริงๆเลยนะครับ save change to database เลยนะครับเสร็จแล้วก็กด search and replace นะครับเขาก็จะทำการเปลี่ยนให้นะครับ12เทเบิลมี41เซลล์ที่ทำการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็มาดูที่เว็บเราครับว่ามันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแล้วนะครับพวกนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพชัดๆหมดแล้วเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนธีมดูนะครับจะเห็นให้ชัดขึ้นนะครับแปลนธีมนะครับเมื่อกี้คืออันนี้ก็สวยดีนะครับแต่ผมชอบอันนี้นะผมเอา activate เลยก็ลองรีเฟรชหน้าของเราดูนะครับ
บางอันยังไม่เปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็สามารถคือของ Lazada นะครับเขามีการอัปเดตบ่อยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเราเปลี่ยนไปแล้วมันอาจจะไม่เปลี่ยนตามของเราก็ได้นะครับผมก็มีอีกวิธีนึงนะครับที่ใช้งานนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าทำยังไงเดี๋ยวทำตามกันไปเลยนะครับอันนี้ก็โอเคถ้ายังไม่เปลี่ยนนะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนธีมกลับแล้วเนาะเราก็มาที่ปลั๊กอินเหมือนกันครับกด Add New ครับDelete post เสร็จคำนี้นะครับเขาจะมีบาง delete ครับกด install now ครับกด activate นะครับเพื่อที่เราจะทำการลบโพสต์ทั้งหมดนะครับของเรานะครับนี่ก็บัง delete post นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ delete post นะครับก็เลือกหมดเลยครับกด delete ครับโอเคบอกเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เรามาดูที่หน้าหลักเรานะครับก็จะเป็นหน้าโล่งๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมใช้แล้วก็ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ปลั๊กอินเลยก็คือไปที่ FTP นะครับแล้วก็ไปที่ปลั๊กอินนะครับ WP Content นะครับปลั๊กอินแล้วก็123นะครับไปที่ Feed นะครับเรื่องนี้ครับเดี๋ยวเราออกมาแก้ข้างนอกกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับวิธีง่ายๆนะครับก็ไม่ต้องคิดมากครับก็จะใช้ใน Excel ก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมทำในนี้แล้วกันง่ายสุดนะครับ Edit Pad ก็ได้ครับ Notepad ก็ได้Ctrl F Edit นะครับ Replace นะครับเราหาคำว่า gallery.jpg แล้วก็เปลี่ยนเป็น zoom นะครับ Replace all นะครับเรียบร้อยนะครับก็ปิดไป save นะครับ save เสร็จแล้วเราก็เอาไปไว้ที่เดิมครับกดทับไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ import เข้ามาใหม่ครับ host นะครับ date random นะครับนี่ก็ลบ30เหมือนเดิมนะครับนี่เป็น1นะครับนี่กด submitก็คอยแป๊บนึงนะครับตอนที่เขาโพสต์นะครับเรียบร้อยแล้วหน้าที่เราก็มาดูว่ามันภาพมันจะเปลี่ยนไปไหมเห็นไหมครับภาพก็จะเป็นภาพใหญ่แล้วนะครับเราก็ลองตรวจสอบดูอีกทีนึงนะครับผมว่าวิธีนี้นะครับก็ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ถามว่ามันยังมีเออร์เลอร์อยู่ไหมนะครับก็มีอยู่นิดหน่อยนะครับเป็นแบบนี้นิดหน่อยนะครับก็อันไหนถ้าเปลี่ยนไม่มีภาพเนี่ยให้ผมแนะนำให้ลบออกนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ลองเข้าไปดูนะครับนะครับก็จะคลิกไปที่ Lazada ได้เลยอันนี้ก็เป็น Affiliate ของเรานะครับอันนี้ก็สำหรับในกรณีแก้ที่แบบว่าบอกว่าภาพมันเล็กไปแก้ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแก้วิธีนึงที่แบบว่าผมว่ามันค่อนข้างได้ผลแล้วก็เราสามารถทำตั้งแต่ตอนที่เราดาวน์โหลดฟีดมาได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของการแก้ภาพที่มันเล็กเกินไปนะครับก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมมีอีกคลิปนึงนะครับขอบคุณครับ